ข่าวสารต่อไปค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะแนะนําประชาชนปฏิบัติตามหลัก3เก็บป้องกัน3โรคหลังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นค่ะ กรมควบคุมโรคพยากรณโรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ค่ะคาดว่ามีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ไวต่อสภาพอากาศจากอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนหลังมีฝนฟ้าคะนองกระจายทําให้ภาชนะต่างๆเช่นฝาขวดแก้วพลาสติก เศษกระถางมีน้ําฝนท่วมขังซึ่งเป็นน้ํานิ่งที่ยุงลายชอบวางไข่สามารถฟักตัวเป็นระยะตัวเต็มวัยในระยะเวลา1-2สัปดาห์และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นยุงลายตัวเต็มวัยออกหากินในช่วงกลางคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่แล้วครับจึงขอแนะนําประชาชนนะครับป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยวิธีนอนในมุ้งครับอยู่ในห้องที่ติดมุ้งลวดใส่เสื้อผ้ามีชีดทาโลชั่นกันยุงพร้อมปฏิบัติตามหลัก3าเก็บป้องกัน3โรคครับ ได้แก่เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายมาเกาะพักนะครับจัดเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ให้เป็นระเบียบเก็บขยะครับยกตัวอย่างก็จะมีกระลากระป๋องหรือว่าถมดินไม่ให้มีน้ำขังอย่างรถยนต์เก่านะครับสามารถดัดแปลงนำมาใช้ประโยชน์ได้และสุดท้ายครับคือการเก็บแหล่งน้ำให้ปิดมิดชิดนะครับหมั่นเปลี่ยนน้ำในแจกันขวดที่เลี้ยงภูด,ด่างในทุกๆ7วัน แล้วก็ใส่ทรายธรรมดาในจานร,รองกระถางต้นไม้ด้วยควบคู่กับการสังเกตอาการนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันไข้นานเกินกว่า2วันอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์ครับและก็ไม่ควรซื้อ,อยากกินเองเนื่องจากยาลดไข้ในบางประเภทอาจทำให้มีอาการที่รุนแรงของไข้เลือดออกได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ